ผมเองได้เดินทางมาที่สภ.บางกลวยน้องป้อมมายืนฝั่งนู้นก็ได้หรือจะยืนฝั่งนี้ฝั่งนี้เหรอนะครับก็มาตามคดีให้ครอบครัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นญาติกับน้องป้อมไม่รู้ว่าญาติฝ่ายไหนญาติฝ่ายเมียหรือญาติฝ่ายเราเอาญาตินั่นละก็คือญาตินั่นแหละเนาะไม่ขยายไม่ต้องไปขยายความนะครับก็เป็นน้องตัวเล็กชื่ออะไรลูกรัตนาชื่อรัตนาแล้วน้องคนนั้นชื่อแก้วตาชื่ออะไรนะแก้วค่ะแก้วตาแก้วตาอ๋อแก้วตาอันนี้น้องคนเล็กใช่ไหมค่ะค่ะคนเล็กค่ะเหรออันนี้เป็นน้องเขานะครับเป็นน้องเขาจริงๆเป็นแม่แต่ทีนี้ว่าหุ่นเขาเท่ากันเป๊ะผมจะบอกพี่น้องก่อนนะครับว่า2คนนี้เขาเป็นคู่แฝดนะครับแม่คนนี้เป็นคนคลอดก็ไม่รู้ว่าอุ้มท้องยังไงตัวแม่ก็เล็กนิดเดียวนะครับแล้วอุ้มท้องมายังไงถ้าไม่รู้2คนนะออกมาน่ารักทั้ง2คนสวยไปคนละแบบนะไม่รู้ว่ามีผัวยังฮะมีแล้วนะมีแล้วค่ะนี้โสดค่ะคนนี้โสดใช่ป่ะก็ยังสวยน่ารักนะครับเพราะฉะนั้นชายหนุ่มที่อยู่ในเพจก็แบนเถื่อนจองได้นะค่าสินสอดอาจจะแพงนิดนึงนะครับทีนี้เอาอย่างนี้ว่าเป็นคดีเนี่ยที่เราเกิดเหตุวันไหนที่รถชนลูกเนี่ยวันไหนครับเกิดเหตุวันไหนวันที่26มีนาค่ะวันที่26มีนาค่ะ2564 2564ก็นับระยะเวลาแล้วกี่เดือนจะ3เดือนแล้วค่ะจะ3เดือนแล้วทีนี้เราได้ติดต่อกับพนักงานสอบสวนทางโทรศัพท์ใช่ค่ะทีนี้เราต้องการอยากจะทราบว่าความคืบหน้าเป็นยังไงแต่ทีนี้ว่าเนื่องด้วยว่าเราเองเนี่ยก็เห็นว่ามาดูในประจำวันแล้วปรากฏว่าพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเอาไว้แต่ยังไม่ได้ดำเนินคดีเนื่องจากว่าน้องยังอยู่ในห้อง ICU หรือเข้าโรงพยาบาลอยู่ใช่ไหมยังติดตามอาการยังติดตามอาการใช่ค่ะหมอยังนัดเรื่อยๆอาการเบื้องต้นที่เกิดอุบัติเหตุมีอะไรที่สึกหรอบ้างสำหรับตัวเรากระดูกหักกระดูกหักส่วนไหนลูกตรงสะโพกตรงสะโพกถ้าภาษาอีสานเขาเรียกบั้นเต้า ตอนนี้ดีขึ้นหรือยังดีขึ้นหรือยังรอกระดูกเข้าเอ็กซเรย์อีกรอบนึงเอ็กซเรย์อีกรอบนึงตอนนี้ก็เดินเหินปกติค่ะใช่ไหมก็คือเดินแล้วมันไม่เคืองใช่ไหมก็มีนิดหน่อยยังไม่ปกติเท่าไหร่ยังไม่ก็อย่างอื่นไม่เสียหายไม่เสียหายทีนี้เราพักรักษาตัวไปนานแค่ไหนลูกหมอให้พัก3เดือนหมอให้พัก3เดือนก็เท่ากับว่าเราอาการสาหัสก็คือบาดเจ็บสาหัสเนาะค่ะทีนี้วันนี้ก่อนหน้านี้เรามาติดต่อพนักงานสอบสวนหรือมาติดต่อเจ้าหน้าที่เองเนี่ยการต้อนรับของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะร้องเรียนมาที่เพจนักรบด่านเถื่อนโดยน้องป้อมเป็นคนประสานงานมหาป๋าเนี่ยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พูดกับเราดีไหมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่แล้วมาวันนี้เขาไม่โอเคเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ค่ะวันนี้โอเคมากค่ะโอเคมากเลย เป็นคนน่ารักขึ้นมาทันที เพราะอะไรลูกเพราะป๋ามาปกติเขาจะพูดประมาณว่าเนี่ยเขาไม่มีตังค์เจ้ายังไงเจ้ายังไงก็ว่ามาอ๋อคือเขาใช้คำพูดอย่างนี้ใช่ไหมเหมือนกับคนที่ขับชนเรานี่เป็นญาติเขาอย่างนั้นเหรอแต่วันนี้รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเนาะเปลี่ยนไปมากค่ะแล้ววันนี้เรามาให้การในฐานะพยานเนี่ยวันนี้เราได้ค่าตอบแทนไหมลูกได้ค่ะได้คนละเท่าไหร่500ค่ะคนละ500วันนี้ตำรวจสอบไป2ปากค่ะก็เท่ากับว่าวันนี้ได้มีเงินค่าตอบแทนไป 1,000 บาทสิดีไหมลูกดีไหมดีค่ะแต่ไม่อยากเกิดเหตุอย่างนี้บ่อยๆเนาะค่ะเพราะมันเจ็บไหมเจ็บค่ะโอเคถ้าอีก8ปากคงจะดีเนาะ ให้เหลือกี่ปากทีนี้ถามถึงความสบายใจของคุณแม่ว่าเมื่อร้องมาที่เราแล้วเราเข้ามาเรายื่นมือเข้ามาช่วยอย่างนี้คุณแม่คิดว่าดีไหมที่มีเพจนักรบด่านเกินดีค่ะสบายใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนเป็นญาติรู้สึกอบอุ่นครับค่ะก็หมายความว่าถ้าเรามาเองอาจจะเจอคำพูดคำจาหลายๆอย่างที่ไม่โอเคอาจจะไม่โอเคใช่ไหม
แต่วันนี้รองผู้กับก็มาเหมือนกับมาพูดคุยกับเราดีนะวันนี้นะดีค่ะน้องวันนั้นดีไหมดีไหมเป็นโลกดีไหมวันก่อนหน้านี้ไม่ดีใช่ไหมแล้ววันนี้เป็นไงลูกวันนี้โอเคเนาะเพราะนั้นก็ไม่มีแฟนจะพูดไม่เก่งไม่มีแฟนจะพูดเก่งใช่คนนี้พอมีแฟนแล้วมันเริ่มทะลึ่งแล้วไงจริงๆมันก็คือลูกหลานนะครับผมที่ไหนก็แล้วแต่ผมจะหยอกกันเศร้าเย้าแย่เพื่อไม่ให้พี่น้องเราเครียดนะครับเป็นคดีเราเรียกว่าง่ายๆว่าถ้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง419เนี่ยนะครับมันเป็นเขาเรียกว่าเขาเขียนเอาไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติให้มันถูกต้องตามระเบียบเท่านั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากมายทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาวันนี้จากที่เรามาพาครอบครัวนี้มาตามคดีที่เขาแจ้งผมมาว่ามันไม่มีความคืบหน้าและน้องป้อมเองก็เป็นญาติเสร็จแล้วก็อย่างนี้แหละครับว่าถ้าน้องป้อมมาเองมันก็จะเป็นอีกบริบทนึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาไม่รู้กี่คนลองแผนกล้องให้ดูดิว่ามีกี่คนที่มาวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆสมาชิกนักรบเถื่อนเรานะครับมากันมากหน้าหลายตานะครับนี่พี่สวัสดีครับสมุดครับนะครับอันนี้พี่กมลดอกจันนะครับอันนี้ที่ขายไม่ได้ก็พี่ธนรักษ์นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับแต่ก่อนชื่ออะไรหรือไม่อยากบอกก็ตามนั่นแหละตามนั้นพี่ธนรักษ์นะครับปลาเชียงอย่าหลุดนะครับอันนี้ครับสวัสดีครับสมคิดไม่พูดเลยเนาะปลาสมคิดนะครับแต่น้อยพูดน้อยนะครับต่อยหนักสมคิดอาจจะพูดน้อยแต่ต่อยหนักเพราะนั้นเองเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนแจ้งเราว่าก็เดี๋ยวจะมีการนัดหมายอีกทีกับผู้ที่ก่อเหตุเนาะก็คงจะมาตกลงค่าเสียหายกันนะครับที่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดก็ไปจบกันที่ศาลนะเพราะนั้นเองเรื่องพวกนี้มันถ้าหมอเขาให้เราพักรักษาตัว 2-3 เดือนเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจบในชั้นพนักงานสอบสวนหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีอาญาที่มีคือเหมือนกับว่ามันเกิดอุบัติเหตุแล้วเสร็จแล้วมันมีคนบาดเจ็บอาการสาหัสแล้วยิ่งหนูตัวเล็กๆด้วยนะลูกนะเพราะนั้นเองวันนั้นใครเป็นคนขี่ลูกโลค่ะแล้วอันนี้เป็นคนซ้อนค่ะแล้วเราขี่ไปเนี่ยลองเล่าเหตุการณ์ที่ว่าเราขี่ไปยังไงแล้วรถมาชนเราคนที่มาชนนี่เขามายังไงลองเล่าดิหนูลงสะพานมามันเป็น3แยกครับเราก็มันจะมีรถเก๋งไปมาข้างหน้าเราไปก่อนแล้วก็เลยเราตามหลังรถเก่งมาก็เลยชะลอเพราะเห็นเขาตีไฟเลี้ยวเหมือนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาค่ะแล้วเขาเหมือนเขากำลังจะดูดบุหรี่เอาบุหรี่เข้าปากเราก็ว่าทำไมเขาไม่มาสักทีพอไม่เห็นเขามามันก็น่าจะ2วินาทีได้นะหนูก็เลยไปเลยเพราะหนูมาทางตรงแล้วพอไปได้แป๊บเดียวเองเขาก็พุ่งมาตรงกลางหมายถึงว่าเหมือนกับเขาจะเลี้ยวแต่เขาไม่เลี้ยวค่ะเขายังไม่เลี้ยวเหมือนเขาแบบงงๆอะไรอยู่แล้วก็เอาบุหรี่ขึ้นมาดูดจากนั้นหนูไม่เห็นเขามาหนูก็เลยพุ่งไปเลยหนูก็ไปของหนูเหมือนกันเขาก็พุ่งมาแล้วก็ชนเขาระหว่างกลางคนขับกับคนซ้อนเราก็ล้มหมายถึงว่าเขาพุ่งชนเราระหว่างคนขับกับคนซ้อนเราเป็นคนขับแล้วก็คู่แฝดเราเนี่ยเป็นคนซ้อนแล้วทำไมเราเจ็บคนเดียวอ่ะมันเหมือนเขาชนแรงมากเลยนะคะขนาดเรามาเบาๆเองคนขับมันก็เลยลงไปก่อนมันก็เลยกระแทกอ๋อคนขับลงไปกระแทกแล้วตอนนั้นรู้สึกตัวไหมตอนนั้นหนูไม่ได้หนูรู้สึกตัวหมดหนูคิดว่าตัวเองไม่เจ็บก็เลยจะเอาน้องขึ้นตอนนั้นเขาก็ที่ขาเขาก็จะไปตัวเขาอ่ะเขาจะไปก็เลยมีคนมาบอกว่าเฮ้ยจะไปไม่ได้นะน้องเขาเจ็บมันก็เหมือนงงๆอะไรสักอย่างมันก็เลยไปเก็บหมวกกันน็อกเพราะหมวกกันน็อกมันกระเด็นไปไกลมากมันก็ไปเก็บหมวกกันน็อกกับหมูมาให้คือเราไปซื้อหมูค่ะไปซื้อหมูสามชั้นแล้วทีนี้เขาลงมาคือเหมือนคนมาทักปุ๊บเขาก็ไม่หนีค่ะเขาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วทีนี้พี่เขาก็เลยเข็นรถเข้ามาให้เพราะว่ารถมันสวนไปสวนมาไม่มีใครช่วยเราแล้วก็เลยน้องยังลุกไม่ได้แล้วทีนี้ไลน์แมนเขาก็เลยบอกว่ายังไปไม่ได้นะเพราะเขาเจ็บหนักเขาก็เลยโทรเรียกรถมาให้ค่ะเรียกมูลนิธิมาให้แล้วเราก็ไปกับรถมูลนิธิ
ค่ะนะครับพอไปถึงโรงพยาบาลแล้วกว่าจะรู้ตัวว่ากระดูกเราแตกหรือกระดูกเราหักเนี่ยคือเข็นรถเข้ามาแล้วทีเนี้ยหนูจะลุกแล้วหนูก็เลยว่ามันเจ็บสะโพกมันเดินไม่ได้ค่ะแล้วก็แม่ก็มาพอดีแล้วตอนที่แม่มาเจอครั้งแรกว่าเรากระดูกหักเนี่ยแม่มีความรู้สึกไงดีใจหรือว่าเสียใจ เสียใจค่ะ ถามได้ ดีใจยังไงไปโรงพยาบาล ผมมาไปตั้งหลายรอบแล้วอ๋อเหรอนึกว่าใช่ย่อลูกกูเจ็บแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช่ไหมไปโรงพยาบาลนี่กันภาษาบ้านเขาจนทั้งเป็นโศกนอนโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลใช้ระยะเวลานอนโรงพยาบาลกี่วัน2คืนนับคืนที่เข้าตอนตี1แล้วก็ออกมาเข้าวันเสาร์ตี1วันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์บ่ายๆออกค่ะอ๋อก็คือเท่ากับว่านอนที่โรงพยาบาลนี้2คืนใช่ไหมค่ะแล้วก็มาพักรักษาตัวที่บ้านใช่ก็กิจกรรมที่เข้าห้องน้ำทีแรกก็แม่ช่วยหรือแฟนช่วยมีบ็อกค่ะสี่ขามีบ็อกเกอร์แล้วเราก็ยังพอพยุงได้แต่เนื่องจากว่ามันเป็นคือเป็นกระดูกหักไอ้ที่หักนี่คือหักตรงเชิงกลางไหมหรือว่าหักตรงไหนตรงเขาเรียกอะไรก้นกบก้นกบใช่ไหมกลางก็ถือว่ามันพักรักษาตัวเกิน21วันก็เป็นคดีอาญาเนาะสู้ๆลูกเพราะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ก็เดี๋ยวคดียังไงเดี๋ยวแจ้งน้องป้อมไปแล้วกันนะครับจะช่วยกันดูแลเรื่องคดีให้จนถึงที่สุดนะครับถ้ามันจบได้ในชั้นที่อะไรก็ว่ากันไปแต่ไปถึงชั้นศาลมันก็ต้องไปเพราะต้องเสียเวลาสักนิดนึงนะครับคนที่จะให้ความเป็นธรรมเราได้ก็คือศาลเท่านั้นนะครับถ้ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดที่เราตั้งใจว่าถ้าค่าเสียหายถ้ามันจะจบได้ต้องเท่านี้เท่านี้แต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นก็ให้ศาลเป็นคนพิจารณานะครับเพราะนั้นสิ่งที่เพจนักรบด่านเกื่อนทำอยู่มาตลอดนะครับก็ต้องการให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นไม่ใช่มาตกลงกันเองจบกันเองนะครับบางทีอาจจะถูกขู่บ้างมึงไม่มีอะไรก็เอาไปเท่านี้ละกันไอ้ที่คนขับรถมาท้าทายบอกว่าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาใช่ไหมใช่ค่ะยินดีครับนะครับยินดีที่จะพาพี่น้องประชาชนไปให้ถึงที่สุดนะครับเพราะนั้นคุณขับรถชนเขาคุณไม่มีสิทธิ์มาท้าเขาอย่างนั้นนะครับถ้าคุณออกแนวรับผิดชอบในบางทีเขาอาจจะไม่เอาคุณสักบาทขอโทษเขาสักคำน้ำใจคนไทยนะครับมันไม่เสียหายหรอกกับคำขอโทษสิ่งที่คุณทำและสิ่งที่คุณไปท้าทายทั้งที่เขาเจ็บเขาเป็นผู้หญิงด้วยแล้วคุณเอาตรงไหนมาคิดนะครับก็ฝากถึงผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับให้มีน้ำใจต่อกันนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันถนนสร้างขึ้นมาด้วยเงินภาษีของทุกคนในแผ่นดินไทยเพราะนั้นก็แบ่งๆกันใช้ครับมีน้ำใจต่อกันนะครับอย่าสร้างปัญหาให้มันเกิดขึ้นกับสังคมเลยนะครับเพราะว่าคนคนหนึ่งถ้าเกิดว่าวันนั้นถ้าเกิดว่าน้องคนนี้ถึงขั้นเสียชีวิตมันก็พูดง่ายๆก็จ่ายค่าปลงศพนะแต่ทีนี้ครอบครัวเขามันก็อยู่ในอาการที่รับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณหรืออะไรถ้ามันเกิดความสูญเสียก็ให้คิดเอาว่าถ้าเป็นครอบครัวคุณบ้างคุณรับได้หรือไม่ได้เพราะนั้นฝากเอาไว้แล้วกันนะครับเอาเพื่อประหยัดเวลาเนาะเรามีอะไรอยากจะพูดถึงคนขับรถคนนั้นไหมเขาดูอยู่ตอนนี้อยากจะพูดอะไรกับเขาไหมจากวันนั้นที่เขาชนเราแล้วเขาไม่จอดเขาจะพยายามจะหนีอะไรเงี้ยอยากจะพูดอะไรเขาไหมแล้วเวลามาชนเราเนี่ยเขาได้มาเยี่ยมเราไหมก็ไม่เคยมาดูแลไม่เคยโทรมามีแต่เราโทรหาอย่างเดียวแล้วเขาว่าไงตอนโทรก็ไม่มีใครรับสายค่ะก็คือเหมือนจะปฏิเสธว่ารับผิดชอบค่ะใช่ไหมเยียวยาไม่มีดูแลไม่มีสนใจอะไรสักอย่างเอ็มแค่ขวดไม่ได้กินเหรอลูกไม่ค่ะน้ำขวดเดียวก็ไม่ได้อย่าลืมนะครับการกระทำอย่างนี้มันไม่มีเหตุบรรเทาโทษสำหรับคุณที่ขับรถชนคนอื่นเขาแล้วไม่มีกระเจิดกระใจจะไปเยี่ยมแม้กระทั่งนอนอยู่โรงพยาบาลไปถึงศาลเดี๋ยวคนก็รู้นะครับว่าความเป็นธรรมทุกคนในแผ่นดินไทยมันต้องได้จากศาลไม่ใช่ได้จากการกระทำของใครนะครับตำรวจเองก็ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนไม่ได้หรอกครับ
นะครับมันมีแต่สารเท่านั้นแหละที่เราจะหวังพึ่งได้นะครับโอเคนะครับก็ถือโอกาสลาพี่น้องประชาชนเท่านี้แล้วกันเนาะก็รักทุกท่านคิดถึงทุกคนเหมือนเดิมครับขอบคุณและสวัสดีครับครับไปดูฝั่งนู้นก่อนเอาลาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ